ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะดอกเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991กลับมาพบกันกับช่วงสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะเขาก็ยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการวางฮวงจุ้ยแล้วก็การแก้กรรมต่างๆที่ท่านอาจารย์เอเนี่ยจะมาบอกเล่าพี่ๆน้องๆให้นำไปเหมือนกับว่าเป็นการเสริมเพื่อที่ให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะค่ะท่านอาจารย์เอคะเรามาต่อเรื่องฮวงจุ้ยกันดีไหมคะอาจารย์คะครับว่าไงครับค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องฮวงจุ้ยอะค่ะขอตอบ SMS ก่อนอ่าค่ะคุณเต๋าอาจารย์ครับทำไมต้องเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพด้วยครับค่ะบางทีเขาอาจจะหิวใช่ค่ะอาจารย์ไม่เกี่ยวใช่ไหมนะฮะเขาถือว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยนะฮะอันนี้เอาตามที่ผมสื่อดีกว่านะผมกราบถามสมเด็จองค์ปฐมนะฮะพระพุทธเจ้าองค์แรกนะฮะเป็นนิมิตนะฮะเป็นความเชื่อนะฮะเป็นวิชามโนมยิทธิท่านบอกว่าเป็นความเชื่อของประเพณีไทยเขาจะเอาน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์นะฮะเพราะน้ำมะพร้าวนี่บำรุงสุขภาพเราได้นะฮะทั้งเนื้อและเนื้อมะพร้าวและน้ำมะพร้าวเนี่ยสามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงก็คงจะมีโปรตีนสูงอะไรพวกนี้โปรตีนนะฮะแคลเซียมคาร์โบไฮเดรตหรืออะไรเงี้ยเป็นเหมือนกับวิตามินที่บำรุงร่างกายนะฮะทีนี้เขาถือว่าเป็นของที่สะอาดบริสุทธิ์นะฮะเขาก็เอาล้างเพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลค่ะนะฮะเป็นความเชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันเกิดจากความเชื่อมากกว่าค่ะใช่เป็นของสูงของสิริมงคลล้างให้สะอาดค่ะนะฮะสูงที่อาจารย์ต้นมะพร้าวสูงต้นมะพร้าวสูงก็เลยเป็นของสูงค่ะนะฮะเขาก็ถือว่าจะทำให้เหมือนเกลี้ยงเกลาอ่ะใช่ไหมความบริสุทธิ์นะไม่มีบริสุทธิ์ไปเกิดในภพภูมิที่ดีอะไรอย่างเงี้ยความเชื่อเป็นความเชื่อตอบว่าเป็นความเชื่อดีกว่าเห็นเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวมันอยู่ชั้นในสุดไงคะมันก็เลยแบบว่าสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์นะคะอยากจะเสริมเรื่องความรักเกิดก็บอกแล้วไงพ่อแก่ฮะคุณนิพาค่ะพ่อแก่พ่อฤาษีพระฤาษีต่างๆเลยเอามาเกี่ยวเรื่องความรักก็ได้แต่ผมขอให้พี่นิพาเนี่ยนะฮะเสริมด้วยเสด็จพ่อเราให้อีกองค์ก็จะดีนะฮะอ้าวงั้นผมขออนุญาตนะผมก็ได้รับการประสานงานนะฮะผมจะพูดถึงเรื่องฮวงจุ้ยค่ะนะฮะที่ผมจะแก้ไขอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเจ้าที่ค่ะเมื่อกี้เจ้ากรรมแล้วนะอันนี้เจ้าที่เจ้าที่ภาษาจีนก็ฮวงจุ้ยภาษาไทยของผมเขาเรียกมาพี่ชัยสงครามค่ะนะฮะพี่ชัยสงครามผมจะเอาตามหลักของปรมาจารย์เลยหลวงพ่อปานวัดบานมโพท่านจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการตั้งศาลวางศาลเป็นหลักใหญ่ค่ะนะฮะที่ผมได้ทำพิธีการตั้งศาลตามค่ายทหารต่างๆนะฮะมาประมาณน่าจะแบบ8ค่ายได้แล้วมั้งฮะใช่ค่ะตั้งแต่กระทรวงกลาโหมนะฮะหรือว่าเขาพระวิหารเนี่ยค่ายกรมการทหารพรานที่23ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตนะฮะหรือว่ากรมการสื่อสารทหารโรงงานวัตถุระเบิดนะฮะต่างๆหลายๆจุดหรือค่ายกิ่วทับยั้งนะฮะทางภาคทางเชียงรายนะฮะเพราะผมทำให้ฟรีเพื่อเสียสละตัวเองนะฮะแล้วเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันนะฮะเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งนะฮะไปทำพิธีการตั้งศาลวางศาลในค่ายทหารเนี่ยก็เพื่อเป็นจุดที่สร้างอธิปไตยฮะนะฮะเกิดความมั่นคงของชาติบ้านเมืองเพื่อทำให้พ่อแม่พี่น้องทั้งคนไทยคนต่างชาติรักกันถูกต้องไหมฮะเราไปตั้งจุดเขาพระวิหารก็เพื่อให้พี่น้องชาวไทยชาวกัมพูชารักกันค้าขายกันถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ประเทศร่ำรวยให้ประเทศมั่นคงมีความสุขความเจริญแล้วดูแลคุ้มครองพ
พี่ๆทหารทุกท่านนะให้อยู่เย็นเป็นสุขนะฮะทีนี้การตั้งศาลต่างๆเนี่ย เพื่อแก้ห่วงจุ้ยนะฮะเพื่อป้องกันพยันตรายนะฮะแล้วก็เพื่อให้อาราธนาเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าผมเหมือนบ้านของพระพุทธเจ้านั่นแหละบ้านของพระพุทธเจ้าและเบื้องบนทุกองค์ก็มาคุ้มครองปกปักรักษาให้ทุกๆ ท่านทุกคนไทยในประเทศรักกันมีความสุขความเจริญทุกๆ ท่านเป็นขวัญและกำลังใจกำลังใจพี่ๆทหารอีกใช่ค่ะเพราะค่ายต่างๆเนี่ยเราก็เอาวัตถุมงคลผมเนี่ยนะฮะไปมอบให้พี่ๆทหารทุกท่านฟรีเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยการตั้งค่ายตามสถานที่ราชการหรือทหารต่างๆเนี่ยผมทำให้ฟรีแต่ถ้าจ้างผมตั้งเนี่ยผมเก็บเงินเพราะผมจะต้องเอาเงินไปทำบุญให้ครูบาอาจารย์ผมด้วยนะฮะทีนี้วันก่อนไม่กี่วันนะฮะล่วงหน้านะฮะผมก็ได้รับการติดต่อจากการประสานงานนะฮะติดต่อประสานงานมาจากท่านพันตีปานฉิมชวีนะฮะหรือว่าพี่ภูพันเจ๋งของผมเนี่ยแหละเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมให้ความเคารพท่านนะฮะท่านก็ดูแลผมตั้งแต่ค่ายกิ่วทับยั้งแล้วนะฮะก็ดูแลเรื่องอำนวยความสะดวกต่างๆทีนี้พี่เจ๋งแหละหรือท่านภูพันเจ๋งของเราเนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่าให้ผมไปตั้งศาลที่เขาเรียกศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหารที่ไปอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะฮะเพิ่งไปตั้งศาลมาวันพฤหัสที่10กันยายนนี้เองนะฮะไม่กี่วันนี้พฤหัสที่แล้วแล้วก็ไปปลุกเสกพระพุทธพลังงานรัศมีโชติเป็นพระประจำนะฮะที่ศูนย์ฝึกนี้เลยนะฮะศูนย์ฝึกนี้ขึ้นอยู่กับท่านเจ้ากรมการพลังงานทหารนะฮะเดี๋ยวจะแล้วก็วันพฤหัสที่10เนี่ยนะฮะท่านเจ้ากรมการพลังงานทหารนะฮะท่านพลโทสิริพงษ์วงขันตีท่านก็เป็นประธานนะฮะในงานนะฮะแล้วก็มีท่านรองเจ้ากรมการพลังงานทหารนะฮะท่านพลตรีลักษณ์พลจันเหลืองก็มาในพิธีด้วยมาเป็นผู้ใหญ่ในพิธีแล้วก็จะมีพลตรีพิสิทธิ์สิงหราชัยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือนะฮะท่านก็เป็นผู้ใหญ่ในพิธีนะครับทีนี้พี่ผู้พันท่านผู้พันเจ๋งเนี่ยนะฮะท่านก็จะดูแลมาดูแลตั้งแต่วันพุธและผมไปถึงวันพุธนะฮะพี่เขาก็ให้ผมอยู่ในศูนย์นี่แหละนะฮะท่านก็เปิดห้องให้นะฮะแล้วก็ให้ผมมาดูตรวจสอบเกี่ยวกับความเรียบร้อยนะฮะทั้งพระทั้งศาลท้ามหาพรหมกับพระภูมินะฮะนะฮะศาลท้ามหาพรหมกับพระภูมิทีนี้ผมก็มาตรวจดูนะฮะความเรียบร้อยของท้ามหาพรหมกับพระภูมิเผอิญพี่เจ๋งเขาก็ดูแลอย่างดีเลยเพราะท่านเป็นคนที่เอาใจใส่นะฮะแล้วก็ขยันขันแข็งมากนะฮะท่านภูพันเจ๋งก็ให้ตรวจดูทีนี้ผมก็ตรวจดูพระภูมิทีนี้พระภูมิสูงกว่าพระพรหมไปนิดนึงนะฮะก็ขออนุญาตที่พี่เจ๋งนะฮะพี่เจ๋งก็ท่านภูพันเจ๋งก็ให้ลดพระภูมิลงมาชั้นหนึ่งเพราะว่าการเนี่ยฮะการวางฮวงจุ้ยก็คือการทำเพื่ออุทิศให้กับพูดผีปีศาจที่อยู่ในสถานที่ไปเกิดในภพภูมิที่ดีไปเป็นพรหมเป็นเทวดานะฮะแล้วก็ตั้งศาลเพื่ออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมคณะเบื้องบนพระพรหมกับพระภูมิสถิตเพื่อให้สิริมีแต่พระไม่มีผีนะฮะทีนี้เมื่อเลื่อนพระภูมิลงมาปุ๊บลงมาให้ต่ำกว่าพระพรหมเพราะพระพรหมอยู่ชั้นที่สูงกว่าค่ะนะฮะคือเจ้านายนี่เองถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะฝนก็พรมลงมาทันทีเลยค่ะนะฮะลงมาไม่เยอะค่อยๆลงค่อยๆลงเหมือนกับตกทีละเม็ด2เม็ดซึ่งนะฮะเป็นปาฏิหาริย์ของเบื้องบนท่านค่ะนะฮะเสร็จจากตอนนั้นพอตอนกลางคืนวันพุธตกมาฟ้าร้องลั่นเลยตกมาตี4ครึ่งฝนตกมาตลอดเลยนะฮะจากที่ไม่ตกนะฮะฝนตกมาตลอดนะฮะเหมือนองค์ปฐมและคณะเบื้องบนท่านพรมน้ำมนต์นะฮะแล้วก็ฟ้าร้องเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะฮะแล้วก็ไฟดับปุ๊บเลยนะฮะไฟดับเลยเขาคงจะตัดไฟไว้เพื่อป้องกันถูกต้องไหมฮะแล้วพอรุ่งเช้าปุ๊บได้เลิกนะฮะเพราะผมกำหนดเลิก
9โมงก็ดับไปครึ่งชั่วโมง39ถูกต้องไหมฮะช่วงเช้าประมาณ7โมงเช้าก็หยุดตกแล้วนะฮะแล้วก็ทำพิธีไปเรื่อยจนเสร็จพิธีนะฮะพอช่วงบ่ายถึงเย็นตกมาหลายวันเลยนะฮะท่านจะเว้นไว้ช่วงทำพิธีนะฮะทีนี้พอถึงพิธีเนี่ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องให้พี่ทีมงานเปิดวิดีโอคลิปหน่อยนะฮะหรือภาพเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะบรรยายไปเรื่อยๆเป็นภาพที่ศูนย์ฝึกบุคลากรนะคะที่บ้านฉางอะค่ะน่าจะประมาณ40ไร่สวยงามมากใช่นะฮะเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้พี่ทหารแล้วก็เป็นห้องพักห้องสัมมนาติดอยู่ติดกับหาดพลาเลยทะเลเลยอันนี้เป็นคลิปอันนี้ท่านพลตรีพิสิทธิ์สิงห์ราชัยนะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือนะครับครับครับท่านครับมูลเหตุของการตั้งศาลเท้ามหาพรหมกับศาลพระภูมินะฮะแล้วก็พระพุทธพระพลังงานใช่ไหมฮะรัศมีโชติใช่ไหมฮะตั้งไว้ที่นี่เขาเรียกว่าที่ไหนนะครับครับกับผมพลตรีพิสิทธิ์สิงหราชัยผู้ในการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือนะครับที่เรามานะครับทำพิธีในวันนี้นะครับก็คือตั้งศาลพระพรหมพระภูมินะครับแล้วก็พระพุทธพลังงานรัศมีโชติในวันนี้นะครับก็สืบเนื่องจากว่าที่นี่นะครับเราเรียกว่าศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ศึกษาใช่ไหมครับศูนย์อบรมศูนย์อบรมบุคลากรปิโตรเลียมต่อไหมฮะที่นี่นะครับเราจะมีเราจะเรียกกันในนามว่าศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานนะครับซึ่งอดีตท่านปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับท่านได้กรุณามีดำรินะครับให้ทางกรมการพลังงานทหารได้มาก่อสร้างนะครับศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานที่หาดพลานะครับจังหวัดระยองนะครับสำหรับพื้นที่แห่งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์นะครับใช้สำหรับในการฝึกศึกษาอบรมวิจัยและพัฒนาในด้านพลังงานทดแทนทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมนะครับพลังงานโซลาร์เซลล์พลังงานน้ำนะครับตลอดจนเป็นที่พักนะครับของบุคลากรนะครับของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็สำหรับสถานที่อย่างนี้นะครับเราก็จะมีกลุ่มอาคารต่างๆทั้งหมด3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับของเราก็จะได้แก่อาคารจัดเลี้ยงและสัมมนานะครับซึ่งมีอาคารสัมมนานะครับทั้ง3อาคารกลุ่มที่2ก็คืออาคารที่พักนะครับซึ่งจะมี2อาคารคืออาคาร4ชั้นนะครับแล้วก็อาคาร2ชั้นจำนวน4หลังและกลุ่มที่3นะครับก็จะเป็นอาคารบริการส่วนกลางนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับในอนาคตนะครับก็จะเป็นที่รองรับสำหรับข้าราชการทหารนะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับเหตุผลนะครับหรือในอนาคตนะครับที่สถานที่แห่งนี้นะครับจะเป็นที่สัมมนานะครับสำหรับโครงการที่เราจะมีในอนาคตที่ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือจะได้ดำเนินการนะครับเช่นโครงการTD Seismic นะครับซึ่งเป็นการสำรวจพื้นที่ในลุ่มแอ่งน้ำมันของลุ่มแอ่งฝางเราซึ่งปัจจุบันนี้ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือได้รับผิดชอบในพื้นที่แห่งนี้อยู่นะครับในการของการสำรวจขุดเจาะผลิตและกันน้ำมันนะครับเพื่อสนับสนุนกองทัพในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักครับก็ผมขออนุญาตชี้แจงนะครับให้ประชาชนทั่วไปนะครับได้รับทราบภารกิจของเราในขั้นต้นที่เรามีครับขอบคุณมากวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ผมได้รับความเมตตาจากท่านนะฮะให้เกียรติผมมาทำเป็นเจ้าพิธีนะในการตั้งศาลเท้ามหาภูมิพระภูมิแล้วก็คุณเชิญนะฮะท่านจบนะครับท่านพลังงานและสุริโชตนะครับแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ที่มาเป็นประธานก็คือท่านเจ้ากรมพลังงานกับคนที่คนโทรสิริพงษ์วงขันตีครับท่านเจ้ากรมการพลังงานแล้วก็ท่านรองเจ้ากรมนะฮะครับแล้วก็ท่านรองเจ้ากรมแล้วก็มีท่านผู้ในการสูงครับเป็นผู้ใหญ่ในประมาณครับครับวันนี้ก็ขอรายงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะให้รับทราบผลงานคร่าวๆของท่าน
ต่อครับครับเมื่อกี้ก็เป็นท่านพลตรีพิสิทธิ์สิงหราชัยนะฮะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพท่านนึงนะฮะท่านก็พี่ผู้พันเจ๋งก็อยู่ข้างๆนะนะฮะท่านก็มาดูงานตั้งแต่วันพุธเลยนะฮะมาเตรียมงานตั้งแต่วันพุธเลยนะฮะท่านก็มาดูทั้งพระพุทธพลังงานรัศมีโชตนะฮะเป็นพระพุทธรูปประจำกรมนะฮะแล้วก็จะมีศาลพระพรหมศาลพระภูมินะฮะแล้วก็นะฮะเดี๋ยวก็ขอพี่ๆทีมงานขึ้นภาพเรื่อยๆเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะบรรยายเรื่อยๆนะฮะว่าพิธีกรรมในการวางฮวงจุ้ยหรือว่าพิวิมหาพิชัยสงครามนะฮะในเพราะว่าสมัยก่อนกองทัพก็ต้องมีตำราพิชัยสงครามนะฮะถึงป้องกันชาติบ้านเมืองได้นะฮะเนี่ยนะฮะเป็นศูนย์ฝึกบุคลากรด้านปิโตรเลียมอันนี้วิวทิวทัศน์สวยงามมากนะฮะติดทะเลเลยติดหาดพลานะฮะเนี่ยฮะติดหาดพลานะฮะจังหวัดระยองนะฮะอันนี้ประมาณ40ไร่น่าจะได้นะครับก็จะมีพลังงานนี่ฮะพระพุทธพลังงานรัศมีโชตนะฮะที่นะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ท้ามหาพรหมนะฮะท้ามหาพรหมนะฮะอาจจะไม่ค่อยเห็นหน่อยนะฮะจะมีท่านพลตรีพิสิทธิ์นะฮะแล้วก็พี่เจ๋งด้วยนะฮะพี่ทีมงานช่วยเอาข้างล่างลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ทีมงานขึ้นเอาข้างล่างขอบคุณนะคะนี่นะฮะผมมอบลูกแก้มหาเศรษฐีจำนวน 1,000 ชุดมูลค่า 100,000 นะฮะมอบไว้ให้กับท่านพลตรีพิสิทธิ์เลยนะฮะแจกจ่ายกำลังพลนะฮะอันนี้บรรยากาศวันพฤหัสแล้วเมื่อวานวันพุธวันนี้พฤหัสอันนี้จะเป่ายันครูเลยผมจะเขียนยันครูที่ได้นิมิตนะแล้วทุกท่านจับสายสินนะฮะค่ะนะฮะเนี่ยนะฮะอันนี้นะฮะท่านเจ้ากรมแล้วนะฮะท่านเจ้ากรมพลโทสิริพงษ์วงขันตีนะฮะท่านนั่งอยู่ด้านหน้านะครับนั่งกับพลตีพินั่งนั่งกับพลตีรักพงษ์จันเหลืองท่านเป็นรองเจ้ากรมพลตีรักพงษ์นี่ท่านเจ้ากรมนะฮะที่เจ้ากรมนะฮะรองเจ้ากรมแล้วก็นะฮะแล้วท่านพลตรีพิสิทธิ์พลตรีพิสิทธิ์นะฮะก็จะเอานะฮะพวงมาลัยมาคล้องจุดธูปเทียนตามพระพุทธพลังงานก่อนนะรัศมีโชตนะฮะแล้วก็ศาลพระพรหมศาลพระภูมินะฮะท่านผู้พันเจ๋งก็จะอำนวยความสะดวกนะฮะต่างๆทีนี้ผมก็จะนะฮะท่านจะนั่งอยู่ด้านหน้าผมก็จะนั่งข้างๆทำพิธีจับสายสินโยงสายสินตั้งแต่พระพุทธพลังงานรัศมีโชตไปศาลท้ามหาพรหมและพระภูมินะปลุกเสกก่อนพระพุทธพลังงานรัศมีโชตนะฮะแล้วก็อาราธนาพระพรหมเข้าศาลพระภูมิเข้าศาลอาราธนาเบื้องบนทั้งหมดสถิตอยู่ในศาลปลุกเสกพระพุทธพลังงานรัศมีโชตแล้วก็เป่ายันครูเลยยันแห่งความสำเร็จนะฮะเพื่อให้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็ถ่ายรูปนะฮะกับท่านพลตรีพิสิทธิ์นี่ท่านเจ้ากรมท่านใจดีมากเลยนะฮะท่านเป็นผู้ใหญ่ที่นะฮะเจ้ากรมการพลังการทหารนะฮะท่านอยู่กรุงเทพท่านก็มาเป็นประธานนะฮะห่วงใยกำลังพลของท่านโดยตลอดนี่สวยงามมากนะฮะพระพุทธพลังงานรัศมีโชตนะฮะแล้วเสร็จแล้วผมก็ทำพิธีแก้กรรมให้นะฮะพี่ๆทหารต่างๆนะฮะเราก็ทำให้นะฮะแล้วก็ดูดวงนะฮะสักยันให้ไม่เจ็บนะฮะอย่างนี้เขียนลงกระหม่อมให้เฉยๆนะครับแล้วก็คร่าวๆก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆดูหมอบางคนเอ็นขาด2เส้นนะฮะเราก็ต่อเอ็นเขาก็เดินได้ปลอแล้วนะฮะนะครับแล้วก็เป็นวิชาของหลวงพ่อปานนะครับแล้วก็ดูดวงทักทายพี่ๆแล้วก็เปรียบเหมือนลูกหลานพี่ๆท่านนะฮะที่เขาเคยอยู่กระทรวงกลาโหมอะค่ะเขาก็จำเราได้เหมือนกันนะคะอาจารย์ครับก็เมตตาผมแล้วก็อาจารย์อ้อทุกท่านนะฮะผมก็กราบนะฮะขอคารวะพี่ๆทุกท่านนาที่นี้นะครับแล้วก็เจิมหน้าผากนะฮะแล้วก็เจิมลงหน้าทองนะมีอาจารย์อาคมนะฮะอาจารย์เออาจารย์แอร์ฮะอาจารย์อาคมอาจารย์ปานีอาจารย์ปานีนะฮะนะพี่เอพี่แอร์มาแล้วก็น้องเจน้องเจ็บน้องจิ๋วก็มาช่วยงานน้องจิ๋วติดเรียนค่ะน้องจิ๋วติดเรียนน้องจิ๋วติดเรียนนะฮะน้องเจกับน้องเจ็บก็ได้ช่วยกันจัดเครื่องบวงสรวงและพี่ทั้งผู้หญิงผู้ชายทหารทุกท่านก็มาจัดโต๊ะบวงสรวงตั้งแต่เช้าช่วยๆกันนะฮะอันนี้อาจารย์ทำอะไรอะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่าอันนี้ก็จะเป็นพี่ที่ดูแลที่นั่นเลยนะฮะพี่ที่ดูแลที่นั่นเลยนะฮะเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลเอ๊ะชื่อพี่อะไรนะลิลลี่ป่ะ
ใช่ค่ะลิลลี่พี่ลิลลี่ป่ะค่ะนั่นนะดำขำก็ไปเนาะแต่ว่าดำขำไม่ได้ลงมาค่ะอยู่บนห้องนะครับบรรยากาศสวยงามมากนะฮะใช่เขาเรียกเป็นอันนี้เป็นศูนย์ฝึกบุคลากรศูนย์ฝึกศึกษานะฮะศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรค่ะด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหารค่ะผมก็ขอกราบคารวะพี่ๆทุกท่านมาณที่นี้นะฮะและให้ชมบรรยากาศทิวทัศน์ไปนะครับใช่ค่ะเข้าไปดูบรรยากาศอ้อได้อัดวิดีโอไว้ค่ะเกี่ยวกับด้านหน้าด้านหลังของศูนย์ฝึกอบรมที่นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากค่ะเป็นช่วงเช้าที่ลงมาก็หลังฝนตกนิดนึงก็อันนี้ก็เป็นวงสวงค่ะนี่ก็คือวงสวงแล้วนะครับผมก็จะสวดวงสวงอาราธนานะฮะแล้วก็จะปลุกเสกเลยครับฝนก็จะหยุดตกนะฮะช่วงทำพิธีฝนหยุดตกหยุดตกตั้งแต่ช่วงเช้าหยุดตกตั้งแต่ประมาณ7โมงแล้วนะฮะแล้วหลังจากนั้นหลังจากทำพิธีเสร็จนะฮะก็น่าจะบ่าย3แล้วก็ตกมาแล้วมั้งตกมาอีกหลายวันเลยใช่ไหมฮะอันนี้เป็นศาลพระภูมินะฮะเอาเลื่อนลงมาหน่อยนึงแล้วนะฮะก็วงสรวงเราจะจัดตามตำราหลวงพ่อปานนะฮะพ่อหลวงพ่อฤาษีเรืองดำเรียนจากหลวงพ่อปานนะฮะแล้วเราเคารพหลวงพ่อฤาษีเรืองดำเป็นครูบาอาจารย์นะฮะนะฮะท่านหลวงพ่อฤาษีเรืองดำท่านบอกว่าหลวงพ่อปานท่านจัดว่าไก่ต้มทิศเหนือเราต้องเอาเข็มทิศไปวัดนะฮะหัวหมูทิศใต้ออกตกนี่เราลองด้วยกระดาษแดงเพราะว่ากันไฟไหม้และฟ้าผ่าตามสูตรหลวงพ่อฤาษีเรืองดำเลยนะฮะท่านบอกว่าเอากระดาษแดงรองนะจะกันไฟไหม้และฟ้าผ่าด้วยนะฮะแดดร้อนมากเลยค่ะกลับมาตัวดำเลยค่ะเป็นลมค่ะลมแดงนะฮะอันนี้ก็จะมีท่านนะท่านเจ้ากรมนะฮะท่านก็ห่วงใยลูกน้องของท่านนะฮะท่านก็มาเป็นประธานเลยท่านใจดีมากเลยนะครับแล้วก็ท่านเจ้ากรมท่านชื่อพลโทสิริพงษ์วงขันตีนะฮะแล้วท่านรองเจ้ากรมคนตีลักษ์พงจันเหลืองท่านก็นั่งอยู่ด้านหน้าใกล้ๆกันและมีผู้ใหญ่อีกท่านก็คือผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือคนตีพิสิทธิ์สิงหราชัยนะสามท่านก็คือผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในงานนะฮะโดยมีท่านเจ้ากรมการพลังงานทหารแล้วก็กรมการพลังงานทหารเป็นกรมที่สำคัญเพราะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเลยนะฮะพลังงานทหารเลยนะฮะพอวงสวงเสร็จจะเป็นผมจะหลับตาเข้าสมาธิและปลุกเสกแล้วนะฮะปลุกเสกเพื่อนะฮะอุทิศเจ้ากรรมในเวรฮะทุกท่านไปเกิดแล้วก็อาราธนายันนะฮะแล้วก็อาราธนาพระธาตุสมเด็จองค์ปฐมสถิตในตัวเพราะนั้นผู้ที่รับการเป่ายันอาจจะเพียไปหลายวันอาจจะเพียหรือหลับไปหลายวันเพราะว่ายันวิ่งเข้าตัวแล้วก็สุขภาพก็จะแข็งแรงร่ำรวยนะบางท่านหลับไปนะฮะเป็นอาทิตย์เลยนะครับเราก็เรียกยันเข้าตัวก็จะล่ำจะรวยจะมียศถาปนาศักดิ์จะมีตำแหน่งขึ้นเพราะการเป่ายันนี่คือยันแห่งความสำเร็จนะฮะปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จนะฮะมันก็จะสวดบูงสวงไปเรื่อยๆนะฮะเสร็จแล้วก็จะปลุกเสกนะฮะแล้วก็ต่อด้วยกันลงหน้าทองนะฮะลงกระหม่อมสักยันต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะท่านเจ้ากรมกับท่านรองเจ้ากรมแล้วท่านผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมนะฮะจะนั่งอยู่แถวหน้าสุดเลยตรงกลางนะฮะเช้ามาท้องฟ้าเปิดเลยนะฮะแล้วก็ฝนก็หยุดตกนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกค่ายเลยฝนจะตกมาตลอดอย่างค่ายจีทับยังนี่จะตกมาทุกวันเลยพอวันตั้งศาลปุ๊บองค์ปฐมท่านเสด็จลงมานะฮะท่านก็พระอาทิตย์ขึ้นเลยนะสว่างจนถึงบ่ายฝนก็ตกลงมาอีกหลายวันตกฉลองอีกหลายวันนะฮะนะฮะจะสังเกตว่าจะเหมือนกับว่าเปียกอยู่นะฮะนะพื้นจะเปียกอยู่เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกมาอย่างหนักนะฮะใช่ค่ะ
นะฮะจะสังเกตแค่เต็นท์ก็จะเอียงหน่อยใช่ไหมฮะเต็นท์ก็จะเอียงแล้วเพราะว่าจะแข็งแรงนะฮะทำมาเมื่อเช้าแข็งแรงพี่ๆเขามาดูแลอย่างดีเลยนะฮะอย่างแข็งแรงเลยนะฮะหน้านี่นะฮะก็จะมีนะฮะอันนี้เป็นการสวดบวงสรวงสุดพุทธมนต์ต่างๆนะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะแล้วต่อไปก็จะเป็นการปลุกเสกอุทิศเจ้ากรรมในเวรอาราธนายันเข้าตัวอาราธนากระดูกเขาเรียกพระธาตุองค์ปฐมนะฮะเข้าตัวเพื่อให้ร่ำให้รวยเป็นสิริมงคลต่อไปนะฮะเอวังราชสีโหมหานาคังสีหานาคังสีหานังเมศีลเตชนะนามราชสีโหพระพุทธังรักษาสารพัดศัตรูอาปาตาชยังเราจะโยงสายสินไป3จุดเลยตั้งแต่พระพุทธพลังงานรัศมีโชตนะฮะไปถึงศาลท้ามหาพรหมไปถึงพระภูมิเจ้าที่นะฮะแล้วกลับมาที่นะฮะมาที่นะฮะท่านเจ้ากรมนะฮะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็มาที่ผมนะฮะแล้วก็เพื่อปลุกเสกทั้งกรมเลยนะฮะอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็คณะเบื้องบนทั้งหมดทุกๆพระองค์เหมือนบ้านท่านเลยท่านเสด็จลงมาอยู่บ้านท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่ๆทหารนะฮะเพราะพี่ๆทหารทุกท่านเนี่ยเป็นหลักชัยของบ้านเมืองนะฮะถ้าไม่ได้พี่ๆทหารที่ดูแลมาตั้งแต่นะฮะอดีตการนะฮะเราก็ต้องยึดถือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักนะฮะเป็นหัวใจของพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องจะเชื้อชาติศาสนาใดอยู่ในประเทศไทยก็จะมีความเคารพในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะฮะเพื่อนะฮะเป็นสิริมงคลนะฮะบูชานะฮะบูชาพบของบูชาเนี่ยการทำอย่างนี้เราก็ถวายนะฮะบุญกุศลถ้าการตั้งศาลก็เป็นการสร้างบ้านให้พระพุทธเจ้าอยู่ถือว่าเป็นบุญกุศลเราก็ถวายบุญกุศลอันเนี้ยนะฮะให้ในหลวงท่านนะฮะพระบรมราชินีแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะฮะให้ท่านสุขภาพแข็งแรงสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะฮะอยู่เป็นร่มโพร่มใสลูกหลานนะฮะคนประชาชนชาวไทยต่อไปนะครับแล้วก็คุ้มครองพ่อแม่พี่น้องทหารทุกท่านนะฮะเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองต่อไปนะครับการตั้งศาลนะครับผมถือว่าถูกต้องนะครับถือว่าถูกต้องแล้วก็ถูกครับถูกด้วยใช่ไหมครับองค์สูงเนี่ยหลวงพ่อฤาษีดำท่านเรียนจบมาการตั้งขององค์สูงเนี่ยไก่ต้มเนี่ยต้องวางอยู่ที่นะฮะหัวหมูต้องวางที่ทิศใต้อันนี้ก็บรรยายคร่าวนะครับค่ะเช้าเรียบร้อยแล้วแล้วการบูชาเราก็สวดก่อน4โมงเช้าก็ท่านสามารถเข้าไปดูภาพในเฟซบุ๊กก็ได้นะคะท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะแล้วก็อีกเฟซบุ๊กนึงก็คือดำขำตาทิพย์นะคะเสร็จพักก็เป็นการปลุกเสกค่ะงั้นก็ขอท่านก็ขอบารมีสมเด็จพระสมท่านให้คุ้มครองพี่ๆน้องๆทุกท่านใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้ที่เนี่ยเจ้าที่จริงๆเนี่ยเป็นท้าวมหาพรหมนะฮะก็เรียนท่านเจ้ากรมนะครับก็เป็นท้าวมหาพรหมคุ้มครองที่นี่นะฮะทีนี้การตั้งศาลเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเจ้าที่เป็นใครเราไม่ใช่ไปตั้งมั่วได้นะถ้าเป็นเจ้าที่เป็นท้าวมหาพรหมท้าวมหาพรหมก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นบรรยายนะฮะให้ท่านเจ้ากรมนะฮะท่านก็มาเป็นประธานว่าสาเหตุการตั้งนะฮะเพื่ออะไรนะฮะตั้งพระพุทธรัศมีโทษเพื่ออะไรนะฮะเป็นพระพุทธเจ้าประจำสถานที่มีประโยชน์อะไรนะฮะเพราะหลวงพ่อฤาษีพิณามเนี่ยแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายท่านนะฮะในภาคเหนือนะฮะก็บอกว่าต่อไปเนี่ยทับใต้ดินนะฮะนี่ท่านทำบอกเล่าของท่านทับใต้ดินนะฮะถ้าเราเนี่ยมีทั้งน้ำมันมีทั้งทองคำนะฮะต่อไปก็จะขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆแต่ท่านบอกว่าของข้าวมันก็จะเกิดขึ้นเช่นกันการตั้งศาลเนี่ยมันเป็นการครอบครองนะครับก็ส่วนใหญ่พระเก่งๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ว่าหลวงปู่ดูหรือว่าหลวงพ่อเก่งๆหลายท่านเนี่ยก็บอก
พระท่านป้องกันปรมาณูนิวเคลียร์ขนเหล็กได้นะฮะแต่อันนี้เป็นความเชื่อนะฮะการตั้งเนี่ยก็เพื่อป้องกันแอร์เรียนี้ทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งจังหวัดด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าการตั้งศาลอันนี้ก็จะพูดถึงว่ายกตัวอย่างกระทรวงพลังครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือครูบาอาจารย์พระอรหันต์เก่งๆหลายท่านท่านบอกว่าต่อไปประเทศชาติเราจะร่ำรวยทรัพย์ใต้ดินจะขึ้นมาทองคำก็จะขึ้นมาน้ำมันก็จะขึ้นมานะฮะแต่ท่านเคยพยากรณ์ว่าจะเกิดสงครามเหมือนสงครามโลกครั้งที่3นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สมเด็จองค์ปฐมท่านมีนิมิตให้ผมไปตั้งตามค่ายทหารต่างๆเนี่ยเพราะเพื่อป้องกันเกี่ยวกับระเบิดปรมาณูต่างๆนะฮะหรือว่าอันตรายที่เกิดจากสงครามต่างๆนะฮะเหมือนปกปักรักษานะฮะบรรยากาศนะฮะของโลกเนี่ยนะฮะให้หรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยให้ปลอดภัยจากภัยสงครามด้วยนะฮะแล้วก็อันดับจุดมุ่งหมายแรกเลยทำให้ค่ายและผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านข้างในเนี่ยเกิดสิริมงคลต่างๆคือผู้ที่อยู่นะฮะพ่อแม่พี่น้องทหารทุกท่านเนี่ยให้ร่ำรวยให้มีความสุขให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็จะคอยคุ้มครองป้องกันตามจุดต่างๆทีนี้แล้วก็ป้องกันเพียงอันตรายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นลูกหลานนะครับมาคารวะที่งานเนี่ยผมมาช่วยฟรีนะฮะแล้วผมก็ได้มอบลูกแก้วมหาเศรษฐีนะฮะผมใช้ชื่อว่าอาจารย์เออาทิตย์นะฮะแล้วก็ไปเสนอให้ก็ขายพัดเพื่อนให้พันสองร้อยสาขาเป็นงานที่เจ๋งถูกคนที่ว่าที่ถูกทำให้ล่าสุดแพทย์จุฬาภรณ์เนี่ยถูกผักระเบิดนะฮะแม่บ้าน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 จะถูกหวยมาห้างหมดเลยอันนี้ก็เราก็พอพิธีเนี่ยการสักยันเนี่ยผมจะสักด้วยวัตถุมงคลชนิดหนึ่งเขาเรียกปลัดขิกหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะฮะการสักยันเนี่ยผมจะใช้ส่วนใหญ่ผมจะใช้ประหลัดขิกหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือถามว่าประหลัดขิกท่านเก่งยังไงหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือหรือพระครูประสาทวิทยาคมเนี่ยนะฮะท่านเป็นอาจารย์ของจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะฮะทีนี้พ่อผมท่านเคยเป็นนายไปรษณีย์หัวหน้าไปรษณีย์ท่าเรือก็เหมือนกับลูกหลวงพ่อนอนั่นแหละนะฮะรับใช้ใกล้ชิดท่านนะฮะและประหลัดขิกอันนี้ก็ได้จากรองเจ้าอาวาสก็คือรองเจ้าอาวาสจากหลวงพ่อนอก็คือพระเสถียรธีระปัญโยท่านก็มีศักดิ์เหมือนพ่อบุญธรรมผมเพราะท่านใกล้ชิดกับคุณพ่อนะฮะทั้งหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะฮะคุณพ่อที่เหมือนกับเป็นลูกหลวงพ่อนอนะฮะแล้วก็พระเสถียรธีระปัญโยเนี่ยคุณพ่อก็ฝากเป็นลูกบุญธรรมหลวงพ่อเถียรท่านก็มอบประหลัดขิกอันนี้มาให้มีจานเต็มไปหมดเลยหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือปลุกเสกแล้วผมก็คาดตะกุดหนังหน้าผักเสือในเอวตลอดเวลาวัตถุมงคลที่ผมคาดเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีก็สลับกันไปสลับกันมาเนี่ยก็จะมีตะกุดหนังหน้าผักเสือรุ่นทุน9รุ่นทุน9หมายถึงว่าหลวงพ่อนอท่านได้ทุน9ตะกุดหนังหน้าผักเสือถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะฮะเพราะท่านมีชื่อว่าตะกุดหนังเสือท่านย้อนไปสมัยท่านเนี่ยนะฮะทำด้วยหนังเสือโคร่งแล้วก็ลงยันนะฮะแล้วหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือปลุกเสกใครจะมาซื้อตะกรุดหนังเสือท่านเนี่ยท่านบอกว่ายิงถ้ายิงออกก็ไม่ต้องเอาไปสมัยนั้น500บาทแพงมากทองสมัยก่อน300บาทตะกรุดตั้ง500ไปแล้วนะฮะย้อนไปนะฮะตะกรุดหนังหน้าผักเสือท่านเนี่ยนะฮะก็จะดังในรุ่นทุน9นะฮะแล้วก็หายากมากคือเรียกว่าไม่มีของดีกว่าหายากมากทีนี้ผมก็ได้แต่หาไม่เจอค่ะอาจจะเจอของปลอมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้รับตะกรุดหนังหน้าผักเสือเนี่ยนะฮะทั้งจากคุณพ่อทั้งจากหลวงพ่อเสถียรนะฮะที่เป็นพ่อบุญธรรมผมด้วยนะฮะแล้วก็เอามาคาดเอวไว้นะฮะแล้วก็ส่วนประหลัดขิกนะฮะตัวที่แพงเลยตัวนี้เป็นตัวที่ลงยันเยอะที่สุดเลยแหวนคออยู่เนี่ยผมก็เป็นท่านเป็นอาจารย์เนื่องจากหลวงพ่อนอเป็นอาจารย์จอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็รู้สึกจะเป็นอาจารย์ของพลเอกหลวงกัมปนาทแสนยากรองคมนตรีสมัยนั้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ท่านก็จะลงทหารขึ้นสมัยก่อนทหารขึ้นมากเลยหลวงพ่อนอนนี่ทหารขึ้นคือเรียกว่ายิงไม่ออกหลวงพ่อกวยวัดโพสิตารามชัยนาทนะฮะท่านไปปลุกเสกพิธีจตุรพิธพรชัยท่านบอกหลวงพ่อนอนวัดกลางท่าเรือมหาอุดอย่างยอดเยี่ยมมหาอุดคือยิงไม่ออกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารเลยชอบใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องทหารตำรวจนะฮะท่านก็เลยชอบแล้วการลงยันเนี่ยถ้าก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะฮะก็เลยสักกระหม่อมให้นะฮะก็เป็นสิริมงคลต่อไปนะครับอ่ะมีภาพวิดีโออะไรอีกนะไม่มีแล้วค่ะภาพพิธีเป่ายันดีกว่าภาพพิธีเป่ายันครั้งที่32ที่ผ่านมาขอตอบ SMS สัก4ท่านได้มั้ยคะถามมาคุณสุเทพนะเกิดวันที่4เดือน1 27จะถามเรื่องการงานแล้วก็ความรักอะค่ะการงานดีความรักไม่ค่อยดีนะฮะบูชาให้ซ้ำใส่บาตรถวายพระแม่ธรณีแล้วก็เอาพ่อแก่มาบูชาไว้ก็จะดีนะครับคุณสุเทพนะคะก็ใส่บาตรนะคะคุณทองคำนะคะเกิดวันที่4เดือน5 2 4 8 9ค่ะสุขภาพนะคะสอบถามเรื่องสุขภาพต้องระวังเรื่องอะไรบ้างคะช่วงนี้สุขภาพระวังตับกับหัวใจ2จุดเป็นสำคัญค่ะนะฮะเพราะนั้นการปวดท้องการปวดท้องหรือว่าเกิดจากตับหรือว่าหัวใจการหายใจไม่โล่งหรือเป็นภูมิแพ้นะฮะเป็นสำคัญเพราะนั้นเราต้องกินขมิ้นชันหรือขิงบ่อยๆก็จะดีคุณทองคำนะคะค่ะส่วนท่านต่อไปนะคุณเปิ้ลนะคะเกิดวันที่5เดือน6 2506ค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเลยค่ะเป็นอะไรแล้วก็จะหายเมื่อไหร่คะคุณเปิ้ลใช่ไหมใช่ค่ะคุณเปิ้ลระมัดระวังภูมิแพ้ด้วยนะฮะแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเขาเรียกเชื้อมันอาจจะเป็นพวกเชื้อไวรัสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหาเอาขิงแก่มาต้มหน่อยเอาขิงแก่มาต้มกินแทนน้ำสัก3วันอาการจะค่อยยังชั่วขึ้นลองทำดูนะครับค่ะท่านสุดท้ายนะคุณเก๋ค่ะถ้าจะเปลี่ยนงานช่วงนี้นะจะเปลี่ยนได้ไหมคะแล้วก็จะเปลี่ยนได้เลยนะฮะเปลี่ยนงานก็คือไปเข้างานใหม่นะฮะวันพฤหัสก็ได้ที่ไม่ใช่วันพระเว้นวันพระหน่อยจะดีกว่าเดิมใช่ไหมคะจะดีกว่าเปลี่ยนเลยก็ดีกว่าเดิมค่ะพยายามบูชาหลวงปู่ทวดกับเจ้าแม่กวนอิมไว้ค่ะครับค่ะแล้วเราวันนี้เราจะมีภาพวันนี้ภาพเยอะหน่อยนะคะจะมีภาพพิธีเป่ายันจากวัดครั้งที่32ค่ะที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์ภาพเป่ายันครั้งที่32นะฮะค่ะอันนี้อาจารย์หมอต่อท่านกลับมาจากต่างประเทศนะฮะไปยุโรปมา2ประเทศเลยอาจารย์หมอต่อกับหมอจินท่านก็มาจัดโต๊ะบูชาเลยนะกับพี่ๆทุกท่านนะฮะมาจัดโต๊ะบูชาที่บ้านผมบ้านอาจารย์เอตาทิพย์อันนี้อาจารย์หมอต่อนะฮะแล้วก็อาจารย์อุเทนด้วยมาจากกำแพงเพชรนะฮะนี่อาจารย์หมอต่อนะฮะท่านหมอที่เก่งกระดูกมากเลยเก่งที่สุดในโคราชเลยดีกว่านะฮะเพราะท่านสอบได้ที่1ด้วยนะฮะลงอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีท่านเป็นพันเอกนะฮะนะฮะท่านจะเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพทั้งอาจารย์หมอต่อหมอจินนะฮะแล้วก็จะมีพี่ๆหลายท่านมาช่วยกันนี่ฮะพี่จินนะฮะมีพี่จินนะฮะหมอจินนะฮะแล้วก็มีพี่การนะฮะอันนี้อาจารย์จิ๊บอาจารย์ธงชัยค่ะถวายกล้วยค่ะกล้วยมาถวายที่ช่วยกันจัดโต๊ะบวงสรวงตามสูตรของพ่อฤาษีดวงดำครูบาอาจารย์ที่เราเคารพยกย่องนะฮะอันนี้อาจารย์จอมอ้าวน้องจอมอาจารย์จอมพมังเวศนะฮะจุดธูปบอกพระแม่ธรณีนะฮะ32ดอกบอกเล่าในการประกอบพิธีบวงสรวงก็ต้องบอกเล่าท่านก่อนนะฮะเพราะว่าท่านเป็นเทวดารักษาพื้นแผ่นดินนะฮะน่ะมีจัดโต๊ะเสร็จแล้วทีนี้ก็มาบวงสรวงแล้วก็ปลุกเสกเช่นเคยนะฮะนะฮะนี่ก็น้องจิ๋วน้องจิ๋วน้องนี่เนี่ยก็คือพี่ๆที่เข้ามาร่วมพิธีช่วยด้วยตลอดนะฮะนะฮะนี่อาจารย์คณะกำแพงเพชรนะฮะอาจารย์อุเทนป้าวิไลก็จะมาตลอดป้าวะไลป้าวะไลจะมาตลอดนะฮะสำนักเดิมก็มาสำนักใหม่ก็มาค่ะนะฮะอันนี้เป็นสายศีลอาคมบรรจุด้วยเบี้ยแก้ชั้นหมาที่ผมปลูกเสกไว้แล้วนะฮะจะมีพญาเสือโคร่งคุ้มครองป้องกันนะฮะนะครับนะครับอันนี้เป็นพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่32ครั้งที่33จะเป็นวันที่25ตุลาคมนี้นะฮะพบผมที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะรายละเอียดโทรเข้ามามือถือผม0874500111จำคำค่ะแล้วมือถืออาจารย์อ้อ0824509991นะฮะอันนี้เป็นการเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่32ครั้งที่33 25ตุลาคมนี้นะฮะมาพิธีก่อนสัก2โมงเช้า3โมงเช้ามาได้นะฮะอันนี้อาจารย์เริ่มพิธีจับสายสินก่อน4โมงเช้าอันนี้เจิมกระเป๋าเจิมมือถือเรื่อยเลยฮะสารพัดนะฮะแล้วก็ทำพิธีไปเรื่อยๆนะฮะ
สำหรับพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีนะฮะครั้งที่3จะเริ่มวันที่4ตุลาคมนี้นะฮะนะฮะก็คือต้นเดือนกับปลายเดือนนะฮะรายละเอียดก็โทรมาสอบถามผมหรือเข้า Google นะฮะพิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้นะฮะสำหรับ YouTube ย้อนหลังนะฮะมันจะมีบางช่วงบางตอนอาจจะช่วงแรกที่บางทีผมร้องเพลงบางทีอาจจะหายไปเพราะบางทีมันเป็นลิขสิทธิ์อาจจะหายไป1ชั่วโมงเลยนะฮะอันนี้เราก็จะเอาเงินนะฮะไปถวายหลวงปู่เจีย 1,220 บ้านคุณน้อยนี่เป็นครั้งที่ที่3แล้วค่ะครั้งที่3แล้วนะฮะเนี่ยใช่ค่ะครั้งแรก 4,000 ครั้งที่2 3,000 มั้งครั้งนี้ 3,500 แล้วไปปล่อยปลา500ค่ะนะฮะก็มอบหมายทั้งน้องเจนะฮะน้องเจพิธีกรก็ไปค่ะน้องเจไปทำมาแล้วบ้านคุณน้อยไปบ้านคุณน้อยมาแล้วนะฮะเราก็ได้บุญกับทุกคนนะฮะค่ะแล้วก็ไปก็มีอาจารย์จิ๊บไปปล่อยปลาให้ไปปล่อยปลาแล้วให้อาจารย์จอมนะฮะไปถวายหลวงปู่เจือวัดท่านเป็นพระเกจิอาจารย์อายุ102แล้วนะค่ะผมก็เคารพท่านเป็นครูบาอาจารย์เลยนะฮะค่ะเคยไปกราบคารวะท่านมาแล้วนะฮะวัดหนองแผ่นดินนะคะวัดหนองแผ่นดินกำแพงเพชรค่ะใช่กำแพงเพชรไปกราบหลวงปู่เจือได้นะฮะใช่ค่ะท่านเป็นพ่ออรหันต์แล้วนะครับเป็นความเชื่อนะฮะค่ะนะครับก็จบนะฮะพิธีนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะฮะแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ตามค่ายหรือกรมต่างๆนะฮะที่จะต้องการมอบหมายให้ผมไปตั้งศาลวางฮวงจุ้ยตามจุดต่างๆนะฮะก็ผมยินดีนะฮะโทรมาที่มือถือผมโดยตรงก็ได้087450111นะฮะ0824509991นะฮะทั้งมือถือผมมือถืออาจารย์อ้อนะฮะก็เพื่อแล้วเราจะนำวัตถุมงคลไปมอบให้พ่อแม่พี่น้องทหารนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวมาตั้งส่วนตัวที่บ้านไม่ฟรีนะฮะอันนี้เราก็ต้องมีค่าครูของเรานะฮะเพราะเราจะต้องมาทำบุญตามจุดต่างๆให้ครูบาอาจารย์นะฮะของมีครูอาจารย์เอต้องการให้ทหารพี่ๆทหารทุกท่านมีกำลังใจในการที่จะสู้ต่อไปเพื่อประเทศของเรานะฮะเพราะว่าเราเป็นผมกับอาจารย์อ้อและคณะก็เป็นส่วนหนึ่งก็เหมือนน็อตตัวเล็กตัวหนึ่งนะฮะมีใครควงไหมคะอาจารย์ไม่มีใครควงนะฮะตัวก็ควงก็จะมาเพื่อนะฮะเป็นกำลังใจนะฮะเพราะว่าให้กับพี่ๆทหารทุกท่านนะครับเราช่วยเขาเขาก็ช่วยเราพี่ๆทหารก็เหนื่อยกว่าเราเยอะอะค่ะถ้าท่านผู้ชมเข้าไปเห็นเป็นรั้วของชาติน่ะใช่เจอพี่ๆทหารพานเนี่ยอย่างค่ายที่ค่ายทหารพานหลายๆค่ายที่เราไปตั้งอะใช่ค่ะนะฮะบางทีท่านแขนขาดขาขาดไปเนี่ยใครจะมาช่วยท่านล่ะใช่ค่ะโดนกับระเบิดเลยพวกเนี้ยอันนั้นเยอะค่ะครูบาอาจารย์ต่างๆสมัยอดีตเนี่ยไม่ว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือพระเก่งๆสมัยก่อนเนี่ยท่านก็จะไปให้กำลังใจตลอดใช่ค่ะนะฮะนะครับอย่างภาคใต้เนี่ยผมก็ได้รับเมตตานะฮะไปตั้งที่จวนผู้ว่าปัตตานีค่ะนะฮะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะฮะสมัยนั้นแล้วก็ไปค่ายจุฬาภรณ์อีกนะฮะที่ไปตามจุดต่างๆเดี๋ยวถ้ามีการประสานงานที่ผมเข้ามานะฮะผมก็จะรายงานผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเป็นผู้ควบคุมผมอีกทีนึงนะฮะก็จะรายงานท่านทุกท่านนะฮะเพราะว่าที่ผมมาทำจุดๆนี้ก็ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะฮะเป็นผู้ประสานงานหรือจากพี่ๆที่เขาประสานงานตรงอย่างพี่ภูพันธ์เจ๋งเนี่ยใช่ไหมฮะท่านก็ประสานงานเข้ามานะฮะเราก็เคารพนะฮะพ่อแม่พี่น้องทหารทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็โทรเข้ามาตรงที่มือถือผมได้เลยYouTube ก็ไปดูได้นะฮะย้อนหลังได้อาจารย์เอตาทิพย์ย้อนหลังก็ได้นะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆข้อมูลที่อาจารย์เอท่านไปทำพิธีมาทุกที่ค่ะก็จะรวบรวมไว้ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะคะท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะแล้วก็อีก Facebook นึงก็คือดำขำตาทิพย์ค่ะ Facebook ที่อาจารย์อ้อทำมี2 Facebook เท่านั้นนะฮะ1ดำขำตาทิพย์2ท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์นอกนั้นจะเป็นของลูกศิษย์ทำให้หมดเลยค่ะลูกศิษย์ก็คือส่วนถ้าจะคุยกับผมเนี่ยคุยผ่านมือถืออย่างเดียวเลยผมใช้มือถือระบบพระเจ้าเห่านะฮะเพราะนั้นเป็นมือถือโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวไม่ต้องฝาก SMS นะฮะ SMS โทรมาก็ไม่ตอบนะฮะถ้าโทรมาผมว่างปุ๊บผมรับเลยผมตอบเลยนะครับแล้วก็ยิงมาก็ไม่ตอบกลับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดต่อผมตรงได้มือถืออย่างเดียวเลยหรือเข้า Facebook ดำขำตาทิพย์
หรือว่าเท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์กับของอาจารย์อ้อเท่านั้นนะฮะใช่ค่ะก็ติดต่อได้ได้เนี่ยช่องทางติดต่อของผมนะครับถ้ามีอะไรฝากเข้ามาถามก็ถามในเฟซถ้าว่างผมตอบเลยเพราะว่าผมดูหมอให้ฟรีอยู่แล้วในมือถือนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่คิดค่าครูนะฮะมือถือผม0874500111ของอาจารย์อ้อ0824509991ค่ะเอาคุณสำรวนนี่เราตอบยังฮะอาจารย์อ้อกำลังจะบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ว่างหรือยังคะว่างตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วอาจารย์ว่างจะตอบไงฮะก็เลยถามว่าอาจารย์ว่างหรือยังคะคุณสำรวย5 สิงหา 2500เรื่องที่ระมัดระวังช่วงนี้ค่ะระมัดระวังเข่ากับขาของท่านนิดนึงเพราะเจ้ากรรมนายเวรมันเกาะอยู่ตรงนั้นสังฆทานบ่อยๆแต่ว่าโดยทั่วไปก็ดีขึ้นเรื่อยๆถ้ามีลูกหลานก็จะอุปถัมภ์ค้ำชูเรื่อยๆถือว่าดีเป็นคนใจบุญใจกุศลถือว่าดีนะครับอาจารย์คะอาทิตย์นี้มีอะไรเสริมมั้งไหมคะอ้าวผลิตภัณฑ์ต่างๆ17ชนิดที่ผมจดอย.มาเรียบร้อยนะฮะปลุกเสกทั้งหมดก็จะมีน้ำดื่มกุมภัณฑ์ขมิ้นชันกุมภัณฑ์นะครับแล้วก็จะมีพวกหมวดเครื่องสำอางต่างๆนะฮะใช่นะฮะจะมีอะไรบ้างนะฮะอาจารย์อ้อช่วงนี้ก็ตอนนี้ก็จะมีอันนี้จะเป็นน้ำนะคะน้ำดื่มกุมภัณฑ์นะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นขมิ้นชันนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลูกเสกแล้วนะฮะทุกชนิดเลยค่ะแล้วก็จะมีอีกทั้งหมด17ชนิดนะคะส่วน15ชนิดก็จะเป็นพวกแชมพูสบู่ยาสระผมครีมนวดแล้วก็แป้งที่มีใหม่ๆก็คือ4ตัวด้านหน้าเนี่ยค่ะจะเป็นตัวเฟรมิงสกินออยล์ค่ะจะช่วยกระชับผิวทุกส่วนของร่างกายอะค่ะแล้วก็จะเป็นตัวอาร์มพิกก็คือทาบริเวณใต้รักแร้แล้วก็มีตัวมาร์กอะค่ะตัวมาร์กก็จะเป็นตัวนี้ค่ะที่จะเป็นทาเรื่องสิวฝ้ากะอะไรพวกนี้ก็จะทำให้หน้าแล้วก็ผิวเราดีขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นอีกตัวนึงก็จะเป็นทาบริเวณผิวรอบหัวนมค่ะทำให้เซลล์ที่อยู่บริเวณนั้นน่ะหลุดออกไปแล้วก็จะมีเซลล์ผิวที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยสุขภาพดีขึ้นนะคะส่วนตัวที่ทาใต้วงแขนเนี่ยก็จะช่วยให้ผิวตรงช่วงใต้วงแขนเนี่ยรู้สึกว่ามันเนียนกระชับแล้วก็ไม่เป็นหนังไก่อะค่ะที่เขาพูดกันก็คือไม่เป็นหนังไก่ค่ะทุกตัวเนี่ยได้รับอย.มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นตัวที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์นิมิตขึ้นมาแล้วก็บุกเสกค่ะก็มีหลายๆท่านเอาไปใช้แล้วก็สามารถที่จะติดต่อโทรมาติดต่อได้ที่เบอร์ท่านอาจารย์เอตาทิพย์หรือว่าเบอร์ของอ้อก็ได้อะค่ะนะฮะก็เป็นของปลูกเสกปลูกเสกถามว่าปลูกเสกอะไรผมจะราดนานาสมเด็จองค์ปฐมและคณะท่านปลูกเสกแต่ต้องได้นิมิตก่อนว่าจะให้ทำอะไรสมุนไพรชนิดไหนนะฮะที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพที่เสริมสุขภาพให้ดีให้เป็นอยู่อายุวัฒนะนะฮะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเน้นสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยด้วยค่ะไม่เป็นอันตรายต่อผิวทีนี้เมื่อเราเน้นอย่างเนี้ยมันก็มีการทดลองใช้ในหมู่ลูกศิษย์ก่อนต้องไปถามหมู่ลูกศิษย์เองผมก็ตอบไม่ได้ลูกศิษย์เท่านั้นที่เขาไปใช้เขาถึงจะรู้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกศิษย์เขาใช้ดีเราก็เอามาโปรโมทกันนะฮะว่าแล้วของทุกชนิดบอกตรงๆยี่ห้อผมก็คือไม่บังคับให้ใครซื้อค่ะใช่ค่ะไม่ว่าของไปรษณีย์หรือของหรือว่าจะมาดูหมอหรือทำพิธีที่บ้านผมจะเป็นคนไม่ชอบบังคับใจใครค่ะและผมไม่อยากให้ใครไปบังคับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาหาผมด้วยค่ะใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาบ้านผมถ้าไม่ทำวิธีล้างกรรมผมก็จะดูหมอให้ฟรีนะฮะบางทีสักกระหม่อมให้ฟรีนอกจากว่ายันไหนที่สำคัญที่มีค่าครูผมก็จะบอกอันนี้ค่าครูนะอันนี้เราจะไม่บังคับใครเลยทุกคนก็จะแฮปปี้ค่ะนะเพราะเราทำมาจากปีที่15แล้วค่ะใช่ค่ะทุกคนจะมีความสุขกันทุกคนเพราะเขาบอกว่าเราไม่บังคับใครเลยค่ะเขาก็จะมาดูหมอฟรีกลับบ้านนะฮะเขาก็แฮปปี้นะฮะมีความสุขนะฮะหรือจะโทรมาดูหมอฟรีเขาก็แฮปปี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้าวเวลาหมดแล้วผมก็เดี๋ยวเจอผมพรุ่งนี้กับอาจารย์อ้อนะฮะลูกน้ำขันเวลา1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะฮะแล้ววันนี้ค่ะผมขอพ่อกุมภันเนื่องจากวันหวยออกค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้ถูกหวยร่ำรวยกันทุกคนวันนี้นะซื้ออะไรก็จะถูกกันทุกคนนะฮะให้ร่ำรวยหมดหนี้หมดสินถูกหวยกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยทุกคนเลยนะครับมีความสุขความเจริญนะครับผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อตาทิพย์และลูกน้ำขันตาทิพย์นะฮะกราบลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะฮะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีกันนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สามมา